กราฟลั่นไม่ใช่สายมูพึ่งตัวเองรับหมอดูทักห้ามมีแฟนระวังตัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นท่านเป็นพระเอกดาวรุ่งที่กำลังฮอตสำหรับพระเอกหนุ่มกราฟคณาวุฒิที่ตอนนี้มีทั้งผลงานหนังละครพรีเซนเตอร์เข้ามาแน่นกำลังมาแรงเป็นที่จับตามองเลยล่าสุดหนุ่มกราฟก็ได้เปิดใจในวงสัมภาษณ์ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตบัวผันฟันยับที่ช่องสามมารีนนท์ที่ช่วงนี้ดวงรุ่งมาแรงออกตัวว่าไม่ใช่สายมูเพราะว่าเชื่อในความพยายามพึ่งตัวเองเนี่ยดีที่สุดแต่ก็ยอมรับว่ามีหมอดูทักห้ามเรื่องมีแฟนบอกให้ระวังตัวเอาไว้จะเกิดเรื่องไม่ดีโดยบางช่วงได้มีนักข่าวสัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้หมอดูสั่งห้ามมีผู้หญิงตอนนี้ให้มีได้หรือยังหนุ่มกราฟก็บอกว่าก็ยังครับแล้วก็หัวเราะวันก่อนผมแอบไปดูมาคือพี่หมอเขามาดูให้พี่เบิ้มผู้จัดการเราแล้วตอนนั้นเราก็อยู่ในห้องพอดีพี่เบิ้มก็บอกว่าไหนๆกราฟก็มาแล้วก็ดูด้วยกันเลยก็เลยโดนทักว่าคล้ายๆเดิมเลยครับก็ทักเรื่องผู้หญิงครับเขาบอกว่าระวังนะไม่ดีนะระวังตัวเอาไว้คือหมอดูบอกว่าห้ามมีแฟนเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอยากให้ระวังตัวไม่ได้บอกว่าจะมีได้ในช่วงไหนแล้วกลัวไหมว่าชีวิตนี้จะห้ามมีผู้หญิงเข้าใกล้เลยก็คืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องถึงตอนไหนแล้วมีคนเข้ามาบ้างไหมก็มีบ้างครับที่ทักมาแต่ว่าไม่ได้เยอะเป็นไดเรกแต่ก็ยังไม่ได้ตอบเลยครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าผมจะเปิดให้ส่งข้อความที่เห็นแจ้งเตือนแค่คนที่เราฟอลโล่เอาไว้ก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสที่กล่องข้อความแต่เราก็เห็นครับนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ